ซ้อมเต้นรอแล้วซับซีรีลงคลิปซับพอร์ตลูกยางสาวในศึกเอเชียนเกมปอปอซับซีรีแต้รัตนชัยนักแบดมินตันคู่ผสมมือ5ของโลกชาวไทยโพสต์คลิปผ่านทาง TikTok ซับพอร์ตทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมแท็กไปหาเทียวอัชราพรคงยศหลังทั้งคู่ทำข้อตกลงว่าจะไปเต้นเชียร์หาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ก่อนหน้านี้นักแบดมินตันวัย31ปีได้โพสต์คลิปที่ทำข้อตกลงกับเทียวอัชราพรว่าอยากให้นักวอลเลย์บอลสาวไปเชียร์ที่สนามซึ่งอัชราพรรับปากว่าจะไปเชียร์หากปอป้อเข้าชิงในขณะที่นักวอลเลย์บอลสาวเองก็ยื่นข้อตกลงเช่นกันว่าหากเธอเข้าชิงก็ขอให้ซับซีรีไปเชียร์พร้อมกับต้องเต้นเชียร์ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามคลิปล่าสุดของซับซีรีได้มีการโพสต์คลิปที่เจ้าตัวกำลังซ้อมเต้นในเพลงเลิฟลีของ AKMU 2พี่น้องตระกูลอีอีชานยอกและอีซูยอนพร้อมแคปชั่นว่าซ้อมเต้นเชียร์รอละนะแต่แบบนี้เขาเรียกว่าเต้นไหมพร้อมแท็กไปหาอัชราพรด้วยคลิปดังกล่าวมีแฟนกีฬาชาวไทยเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากทั้งพบคนคลั่งรักแล้วหนึ่งน้องหนีที่เขาซ้อมแล้วนะวันนี้แพ้ญี่ปุ่นไม่เป็นไรเกรชกำลังใจดีพร้อมทุบใหม่เสมออันนี้ไม่เรียกเต้นอันนี้เรียกจีบกอป้อเต้นเบาไปต้องเต้นแรงกว่านี้เพียวๆถึงจะมีแรงตกเป็นต้นสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมีโปรแกรมพบศึกหนักโดยจะลงเล่นในรอบรองชนะเลิศพบกับเจ้าภาพจีนในวันนี้ในเวลา 18 นาฬิกาเปิดเซฟบรูคดนุพรกบสุวนันรวย593ล้านสะสมพระดังเทียบบรูคดนุพรกบสุวนันเปิดเซฟ593ล้านกรุบพระเครื่องเทียบทั้งหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่ทิมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อปานทาวเวสสุวรรณวันที่6ตุลาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.จำนวน78รายกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม66มีบุคคลที่น่าสนใจคือนายดนุพรปุณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแจ้งสถานะสมรสกับนางสาวสุวนันท์คงยิ่งมีทรัพย์สินรวม 593,384,630 บาท 50 สตางค์แบ่งเป็นของนายดนุพร 507,646,311 บาท 46 สตางค์นางสาวสุวนันท์มีทรัพย์สิน 68,381,137 บาท 1 สตางค์และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 17,357,182.03 บาทโดยมีเงินฝากจำนวน13บัญชีจำนวน 38,662,038 บาท 11 สตางค์นางสาวสุวนันท์มี12บัญชีจำนวน 2,049,608 บาท 95 สตางค์หมุดยังไม่บรรลุนิติภาวะ6บัญชีจำนวน 16,831,625 บาท 3 สตางค์เงินลงทุนในกองทุนต่างนายดนุพรแจ้งว่ามีจำนวน 3,1173 บาท 35 สตางค์นางสาวสุวนันท์มีจำนวน 28,626,728 บาท 6 สตางค์พร้อมทั้งแจ้งว่ามีโฉนดที่ดินทั้งสระบุรีปากช่องปทุมธานีและกทม.โดยดนุพรมี9แปลงจำนวน 429,957,075 บาทนางสาวสุวนันท์มี2แปลงจำนวน 5,950,000 บาทรถยนต์3คันมูลค่า 12,400,000 บาทของนางสาวสุวนันท์มี1คันมูลค่า 2,650,000 บาทสิทธิและสัมปทานนายดนุพรมี
1ล้านบาทนางสาวสุวนันมี1ล้าน2แสน22,000บาทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมี525,557บาทนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิงพลีทั้งพระปิดตาเงินล้านพระปิดตาปลดหนี้พระศรีวลีหลวงปู่โต๊ะพระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่พระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาเล็กใต้ฮงกงพระปรกมะขามพระยอดขุนพลหลวงปู่แหวนทองคำและของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ทั้งพระขุนแผนพระเสมา8รอบพระฤาษีลูกยมภาพถ่ายหลวงปู่ทิมหนุมานพญาโมโทนพญาคชสารพระปรกมะขามพระปิดตาฝังพลอยพระปิดตาโสภัสเม็ดประคำรวมทั้งหลวงพ่อเงินวัดบางคลานสมเด็จร้อยปีพิมพ์คะแนนพระปิดตาเขี้ยวเสือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระปิดตากระดูกผีวัดโพหลวงพ่อปานวัดบางยมโคพระปรกมะขามหลวงปู่ดู่วัดสะแกท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์ท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีทองคำปี2563พระชัยวัดราชมงคลทองคำรุ่นหนึ่งลูกอมหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบนอกจากนั้นยังมีนาฬิกาสร้อยคอทองคำแหวนของนายดนุพร 8,973,000 บาทของนางสาวสุวนันมีมูลค่า 14,682,800 บาทและแจ้งว่ามีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,381,841 บาท 71 สตางค์เมียปล่อยโฮแต่งงานมา8ปีผัวหาเงินจ่ายหนี้ก้อนโตทุกเดือนเพิ่งรู้ต้นเหตุคือใครทำหน้าชาเมียระบายแต่งงานกันมา8ปีสามีทำงานหนักหาเงินใช้หนี้ก้อนโตทุกเดือนเพิ่งรู้ต้นเหตุคือใครถึงกับปล่อยโฮเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียลของจีนเมื่อภรรยาคนหนึ่งอัดคลิปวิดีโอระบายความอัดอั้นในใจพร้อมร้องไห้อย่างหนักด้วยความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งหลังจากแต่งงานกับสามีมา8ปีเพิ่งรู้ว่าหนี้ที่สามีต้องจ่ายหนี้ก้อนโตทุกๆเดือนมีต้นเหตุมาจากตัวเองจากคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่โดยภรรยาระบายความอัดอั้นของเธอขณะที่ขับรถไปด้วยว่าเธอกับสามีแต่งงานกันมา8ปีแล้วเธอเห็นสามีแบ่งเงินจำนวนมากที่ได้รับจากเงินเดือนเพื่อนำไปชำระหนี้ทุกเดือนไม่เพียงแต่หนี้ของเขาเองแต่เขายังจ่ายหนี้ให้พ่อกับแม่ของเขาด้วยซึ่งทำให้เธอสงสัยว่าครอบครัวของเขาจะมีหนี้สินอะไรมากมายถึงขนาดนั้นทั้งที่ครอบครัวเขาก็ดูใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ซื้อของราคาแพงภาพประกอบตอนแรกสามีไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยแม้เธอจะถามเขาไปกี่ครั้งเพราะกลัวจะกระทบทั้งสองครอบครัวจนในที่สุดเขายอมเปิดปากบอกความจริงและเล่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ทำเอาเธอช็อกจนหน้าชาสามีเล่าว่าต้นเหตุของหนี้สินทั้งหมดเกิดจากงานแต่งงานของทั้งคู่พ่อแม่ของเธอได้เรียกค่าสินสอดประมาณ 300,000 หยวนหรือราว 1.5 ล้านบาทในขณะเดียวกันในตอนนั้นเธอคิดว่าเลข3มันดูเป็นเลขไม่มงคลกลัวจะไม่เจริญรุ่งเรืองเธอจึงขอเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน 680,000 หยวนหรือราว 3.5 ล้านบาทซึ่งตอนนั้นเธอไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าครอบครัวสามีหาเงินมาได้ไม่ได้เดือดร้อนภาพประกอบทว่าเธอคิดผิดอย่างมหันต์ด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ครอบครัวของสามีเธอไม่สามารถหาเงินจำนวนนั้นมาได้แต่พ่อและแม่ของสามีเห็นว่าลูกชายของพวกเขาและเธอรักกันจริงจึงไปหยิบเงินก้อนนั้นมาจากบรรดาญาติของพวกเขาและนั่นเป็นที่มาของหนี้จำนวนมากที่สามีของเธอยังคงต้องหามาชดใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ภาพประกอบอย่างไรก็ตามภายหลังคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยแพร่บนโลกออนไลน์ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าครอบครัวสามีคุณเป็นคนดีมากโปรดเคารพและปฏิบัติต่อพวกเขาให้ดี
ถ้าพ่อแม่ของเธอให้สินสอดคืนมาครึ่งหนึ่งเรื่องคงไม่จบลงน่าเศร้าแบบนี้นอกจากนี้ชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความเห็นว่า 680,000 หยวนไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆแต่พ่อแม่สามียอมตกลงอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วแอบกู้เงินเพื่อความสุขของลูกๆของพวกเขาหลังจากชำระหนี้มา8ปีพวกเขาก็ไม่ยอมพูดอะไรสักคำเพราะไม่อยากให้คุณโดนกดดัน